เรากำลังอยู่ในยุคของมือถือหัวเว่ยที่ไม่มี GMS หรือว่า Google Mobile Service นะครับคือไม่มีทั้ง YouTube ไม่มีทั้ง Google Map ไม่มีทั้ง Play Store คือเราไม่สามารถโหลดอะไรต่างๆใน Play Store ได้เลยนะครับนี่คือหัวเว่ย Y6P มือถือจอใหญ่แบตอึด 5,000 มิลลิแอมแรม4 ROM 64ในราคา 3,999 บาทคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อดูคลิปนี้ให้จบครับสวัสดีชาวบัมบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบัมรับหน้าที่รีวิวมือถืออีกเช่นเคยในช่องของบัมอัพทีวีนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันครับกิ้งขอบคุณมากๆเลยนะที่กดติดตามกันนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมกับการรีวิวมือถือหัวเว่ยครับ Y6P ตัวนี้ครับถูกส่งมาให้ผมเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์แล้วเต็มๆนะครับผมเองก็เอาไปลองใช้งานลองถ่ายรูปลองใช้งานทั่วๆไปครับตัวนี้สเปคของเขานะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 6.3 นิ้วที่เป็น HD+ แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมแรม4 ROM อยู่ที่ 64 กิกนะครับและเลือกใช้ CPU ที่เป็น Helio P22 นั่นเองครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูแล้วสวยมากฝาหลังนี่สวยกรี๊ดโดยเฉพาะสีม่วงที่เขาถูกส่งมาให้ผมนะครับเอาละครับน่าอย่างแรกที่ผมต้องคุยกับคุณผู้ชมเลยก็คือตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับ Google Mobile Service คือไม่มี Google Play Store แล้วเราจะไปโหลดแอปอะไรจากไหนกันล่ะครับคำถามคำตอบก็คือมันจะมีแอปของ Huawei App Gallery นะครับแต่ Huawei App Gallery เนี่ยเขาเพิ่งทำมาได้ไม่นานมันก็เลยไม่มีแอปแบบเยอะแยะมากมายอะไรที่มันจะไม่มีหลักๆอ่ะช่องผม YouTube ใช่ป่ะ YouTube ไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับ App Gallery ที่ Huawei เขาผลิตขึ้นมานะครับPUBG ก็ยังไม่มีนะครับผมเข้าไปดูแล้ว PUBG ก็ไม่มี ROV ก็ไม่มีฮะถ้าคำถามแล้วเราจะไปลงที่ไหนมันคงจะมีวิธีลงนะครับซึ่งผมเองจะไม่สอนตรงนี้ละกันเพราะมันจะมีความยุ่งยากประมาณหนึ่งแต่ว่าเราจะมาดูกันว่ารีวิวนี้ Huawei เขาให้แอปอะไรเรามาบ้างและถ้าเราอยากเล่น Facebook เราอยากเล่น YouTube อะไรเงี้ยเราจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูรีวิวตัวนี้เลยฮะHuawei Y6P ตัวนี้นะครับเรียกว่าดีไซน์ฝาหลังมาสวยมากนะตัวที่ส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับมีลายเหลื่อมแบบนี้สวยเลยนะครับมีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังนะฮะกล้องหลัง3ตัวนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยเขียนว่าหัวเว่ยแบบนี้นะฮะขนาดก็จับกระทะรัดดีฮะตัวนี้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมนะครับแบตใหญ่นะฮะอึดๆไปเลยนะครับ CPU เนี่ยเป็น Helio P22 นะครับคราวนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันก่อนนะครับใน Huawei App Gallery เนี่ยนะครับตอนนี้เขามีให้เราโหลดเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแอปที่เรารักเข้าไปดูกันนะครับพวกสังคมออนไลน์ TikTok อะไรแบบนี้มีหมดเลยนะครับธนาคาร Lazada นะครับมีหมดนะฮะมีเกือบหมดละมีเยอะมากล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยมี LINE แล้วนะฮะก็สู้กันต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของการผลิตแอปนะถ้าเขาจะจัดหมวดหมู่ไว้ให้ดูง่ายๆนะครับอย่างธุรกิจเนี่ยฮะก็จะมีพวก KBank กรุงไทยมีนะฮะ KTC SCB นะครับกรุงศรีเนี่ยมีมาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของความบันเทิงนะครับมีแอปของช่อง7ช่อง3Thailand TV ก็ดูออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ส่วนสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะฟิลลิ่งประมาณนี้ในส่วนของไลฟ์สไตล์นะครับก็จะมี Food Panda มี AAS มี True อะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยคราวนี้หลักๆส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันก็จะมี Facebook Instagram นะฮะ YouTube นะครับแล้วก็พวก Google Map ต่างๆนะมันก็อาจจะไม่มีเป็นแอปพลิเคชันเพราะมันไม่มี Play Store ใช่ไหมครับวิธีแก้ของผมเองนะครับก็เนี่ยครับเข้าไปที่ในส่วนของเบราว์เซอร์ของเขานะครับแล้วก็เข้า Facebook นะครับเข้า Instagram นะครับนี่ก็เข้า Instagram เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้ผ่านทางเบราว์เซอร์เนาะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาง่ายนะฮะเราก็กดที่เป็นจุดๆเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนว่าเพิ่มไปที่หน้าจอหลักนะครับพอกดเพิ่มหน้าจอหลักปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวไอคอนให้เราเลือกเนี่ยฮะ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเข้าในส่วนของเบราว์เซอร์นั่นแหละนะครับเอาไว้ใช้งานสำหรับพวก Facebook YouTube อะไรต่างๆอ่ะเพราะมันไม่มีแอปถูกป่ะฮะเพราะนั้นมันก็จะเป็นฟิลนี้นะครับการใช้งานก็เหมือนกับการเล่น Facebook แหละฮะแต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนทั้งหมดนะฮะก็ไหลลื่นดีนะครับ Instagram นะครับนี่นะครับนี่ฮะก็จะฟีลลิ่งประมาณนี้ไหลลื่นดีนะครับ YouTube ก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะสามารถดู YouTube ผ่านทางเบราว์เซอร์ได้นะครับนี่นะฮะเราก็เลือกดูได้เลยฮะว่าเราจะดูอะไรนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะสมมุติถ้าผมอยากทดสอบนะครับในส่วนของ YouTube HDR นะฮะนะมันก็จะไหลลื่นฟีลลิ่งประมาณนี้
เสียงดีนะครับภาพก็สวยใช้ได้นะครับนะครับนี่ก็คือเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัวเบราว์เซอร์แล้วก็เพิ่มไปยังหน้าจอหลักของเราได้เลยแบบนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของเกมนะครับเกมเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของแอปของเขาเนี่ยนะครับเกมเนี่ยจะยังมีไม่เยอะมากนะดูที่เกมที่เรารักนะครับเนี่ยมันจะมีเกมนะครับที่เขาให้เราติดตั้งได้นะครับหลักๆที่เรารู้จักก็จะมีพวกที่เป็นAsprout 9อย่างเงี้ยครับเรารู้จักดีนะครับอันอื่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบเล่นไม่เล่นนะแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาเกมที่ผมชอบเล่นอย่าง PUBG นะครับเนี่ย PUBG นะครับตอนนี้เข้าไปดูฟึบมามันยังไม่พร้อมใช้งานนะครับแต่เราสามารถที่จะตั้งให้ได้ว่าเฮ้ยมันจะมาเมื่อไหร่นะครับพร้อมใช้งานตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นได้ผ่านทางแอปของ Huawei เนาะคุณอาจจะไปลงแอปข้างนอกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมก็หาดูอย่างนี้ก่อนว่ามันมีไหมนะ ROV นะฮะ ROV นะครับ ROV ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมใช้งานนะครับก็ต้องรออีกสักพักนึงนะครับสำหรับการที่มันจะพร้อมนั่นเองนะฮะคราวนี้เรามาดูกันครับ CPU ตัวนี้เนี่ย Helio P22 นะครับคะแนน AnTuTu เนี่ยซัดไปเท่าไหร่นะครับ 89,438 นะครับก็เป็นคะแนนของตัว CPU 37,000 นะครับแล้วก็ GPU อยู่ที่ 11,000 เนาะประมาณนี้นะครับ CPU C กันนะครับนะครับทำงานทั้งหมด8หัวนะครับ CPU ตัวนี้นะฮะมีการเด้งๆเหมือนกันนะฮะมีการเด้งๆสำหรับ CPU C นะฮะทำงานทั้งหมด8หัวนะผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็ตัวนี้หน่วยความจำในตัวเครื่องเนี่ยนะครับ RAM 4 ROM อยู่ที่64เนาะนะฮะตอนนี้เหลือว่างอยู่ที่ประมาณ 49.59 นะครับคือในเรื่องของการใช้งานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไหลลื่นดีนะครับก็ติดอยู่แค่เรื่องของตัวGoogle นั่นเองถ้าเกิดมันไม่มี Google แล้วเนี่ยชีวิตของเราจะอยู่รอดยังไงนะฮะก็โดยใช้การใช้เบราว์เซอร์นั่นเองนะครับสำหรับกล้องของเขาเนี่ยนะครับกล้องหลังเนี่ยมาด้วยกัน3ตัวกล้องหลังตัวหลักของเขาอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับ F1.8 นะฮะรองลงมาเป็นอัลตร้าไวด์นะครับ5ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 2.2 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นตัว Depth Sensor หรือว่าการทำหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองครับในขณะที่กล้องหน้าของเขาตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับเข้ามาในโหมดของกล้องนะครับเขาจะมีฟังก์ชันอะไรให้เราบ้างนะครับอันแรกคือรูรับแสงอันนี้นะครับสามารถที่จะทำแบบหน้าชัดหลังเบลอได้โดยค่า F เนี่ยสามารถต่ำสุดนะฮะก็คือที่อยู่ที่ 0.95 เอาไว้ถ่ายแบบหน้าชัดหลังละลายอะไรประมาณนี้นะครับโหมดต่อไปเป็นการใช้โหมดแต่งหน้าสวยนะครับหรือว่า Beauty Mode นั่นเองนะครับตัวแต่งหน้าสวยเนี่ยก็มีระดับให้เราเลือกทั้งหมด10ระดับนะครับโหมดต่อไปครับรูปภาพถ่ายภาพปกติครับซึ่งในรูปภาพตัวนี้จะสามารถปรับภาพให้เป็นมุมกว้างได้หรือว่ามุมปกติที่ 1x แบบนี้ได้นะครับโหมดต่อไปวิดีโอนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือ Full HD นั่นเองครับโอเคในส่วนของเพิ่มเติมนะครับจะมีโหมดโปรพาโนรามาแล้วก็ HDR ครับผมขอไปดูที่โหมดโปรนะครับเพื่อดูว่าตัวนี้เนี่ยสามารถตั้ง ISO ได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะนั่นคือ 3,200 นะครับในส่วนของ ISO ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันครับที่ผมถ่ายมาที่คองรอดนะครับพร้อมครับพร้อมอย่างการงานนี้เฮ้ยเราไปเลยไหมโอ้ยทีวีบานเลยแม่งอะไรเครื่องซักผ้านี่วันนี้ผมมาเดินเล่นอยู่แถวคลองรอดนะครับผมนี่เป็นวิดีโอจากกล้องหน้านะครับซึ่งสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือ 1080p นะฮะวันนี้เนี่ยผมมาเดินที่คลองหลอดนะครับเอาของมาซ่อมนิดนึงนะครับไม่ได้มาที่นี่นานเลยนะฮะนี่โอ้โหนะฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับเอาละครับมาถึงบทสรุปของตัว Huawei Y6P ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่โอเคกับการที่ไม่มี GMS หรือว่า Google Play Store นะผมว่าจัดได้เลยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่า
จอเนี่ย 6.3 นิ้วถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อึดนะแรม4รอม64เนี่ยมาให้อย่างพอเพียงแล้วก็ราคาดีมาก 3,999 บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีพวกโปรโมชั่นที่จับกับบางค่ายซึ่งราคาไม่ถูกเข้าไปอีกนะทำให้มือถือตัวนี้เนี่ยน่าสนใจสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะในเรื่องของกล้องเนี่ยก็คือว่าใช้งานได้พอได้นะครับในเรื่องของกล้องหลังเนี่ยผมชอบที่สุดก็คือกล้องหลังที่เป็นตัว13ล้านมันก็มีความคมชัดสวยดีนะครับส่วนกล้องหน้าก็คือกลางๆประมาณนี้ละกันแต่สำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่มี Google Mobile Service อ่ะชีวิตคุณก็จะลำบากแบบนี้นะไม่อยากที่จะใช้เป็นเบราว์เซอร์ขึ้นมาเป็นช็อตคัทบนหน้าจอแบบนี้นะก็ข้ามตัวนี้ได้เลยอาจจะไปเอาตัวที่มันเก่ากว่านี้ที่มี Google Mobile Service อยู่อันนี้ผมพูดตามตรงนะคือปกติเนี่ยผมมีHuawei อีกตัวนึงซึ่งเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ฟังนะครับผมลง Google Mobile Service ด้วยตัวเองนะครับผมใช้เวลาลงไปค่อนข้างนานแล้วก็หลังจากที่ลงแล้วมันใช้งานได้แต่มันไม่ 100% นะฮะอย่างพวก YouTube อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความช้ามีอาการค้างอัปเดตช้าอะไรแบบนี้อยู่ประมาณหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเอาไปให้ร้านเขาลงให้คือประมาณลงแบบเถื่อนเนี่ยนะเถื่อนเนี่ยนะครับคือ Google เขาไม่อนุญาตให้คุณลงแต่คุณไปลงมันเถื่อนนี่นะครับก็ลงได้อันนี้แล้วแต่คุณละกันแต่ว่าต้องรับได้จริงว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับอ่ะทั้งมุมมองทางด้านบวกและก็มุมมองทางด้านที่จะต้องรับฟังได้หรือรับมันได้นะครับทั้ง2มุมมองวันนี้จัดมาให้เต็มๆกับรีวิว Huawei Y6P ตัวนี้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ